นี่คือพี่หนักพี่ชายของชบาที่เพิ่งถูกหักอกไปเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาจากผู้หญิงคนนี้เป็นแค่ช่างแอบตักต่อยนิ้งหน่องไม่อยากเจอพี่หนันแล้วนิ้งหน่องพี่หนันทำให้นิ้งหน่องทุกอย่างเลยนิ้งหน่องคันหูพี่หนันยังเกาให้เลยไปแขนตูดพี่หนันก็เกาไปเจอมานิ้งหน่องคันนี้ต่อไปนี้เลยกูจะทิ้งความเศร้าทิ้งไว้กับลาบแก้วนี้โว้ยว่าพี่มึงหนักเลยนะวันๆไม่เอาแต่เมาก็เดี๋ยวนี้น่ะเอาแต่ไปแดกฟรีพระสวดเสร็จยังเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปพระก็ฉันไงพอพระฉันเสร็จพระก็กลับวัดเฮ้ยแล้วแขกเรือเล่าอ๋อแขกก็กินข้าวกินปลากันไงแล้วนี่กินข้าวมายังไม่กินเลยอ๋อปวดท้องทำไมไม่กินมาเล่าเอ้าแล้วจะกินมาทำเหี้ยอะไรเล่าไม่เสียเวลาครับเรียนเชิญรองน็อตนะครับขึ้นมากล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆกับพวกเราครับตำรวจหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับไอ้ตอนแรกมองนึกว่าผู้ต้องหากูว่าไอ้งานบ้านเนี่ยแปลกมันชอบเลี้ยงอาหารตามชื่อคนตายแล้ววันนี้เฮียหมูตายมึงคิดดูเลี้ยงข้าวต้มหมูนี่ถ้าพี่ชายคนโตเฮียหมามันตายไม่แดกหมาทั้งวันเลยมันไปกวนตีนไปป่วนงานชาวบ้านเขาด้วยถ้าไม่ได้มึงและอิชบาป่านนี้พังไปแล้วงานบวชน้องกูจะหายไปบ้านบวชอย่าพึ่งมึงต้องเจอรองเท้าแตกมาเต้นอย่างงี้แล้วหนูจะร้องยังไงอ่ะพี่หนูร้องไม่ได้กูไปเหยียบหลอดลมมึงหรอมึงร้องไม่ได้อ่ะมีทําร้ายเหรอเฮ้ยมึงมาฮู้เรื่องบ่เค้าร้องเพลงบ่ได้เนี่ยมอดัวให้ยังลุงก็บ่ให้เอานี่ไงบอกว่าถ้าไหวพระสักวันนึงนะถ้าพี่มึงเจอคนจริงเข้าอ่ะแล้วมึงไปช่วยไม่ทันน่ะจะชิบหายเอานะกูไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกมึงเปิดงานวัดเปล่าวะร้องร้องแฮปปี้นิวยูแซ่บสนั่นยันว่างพ่อหนูช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยมี54เปล่าไม่มีมี55เอา56แล้วกันมี57เอา58โอ้ยสัตว์นี่มึงคนตีนกูเหรอไปขายคนอื่นไปโอ้โหลุงสร้าง10ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์